มาดูก่อนบ่ายใครเครียดทุกปีนั่นเอียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หันษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับฮาเน่แม่จ๋าก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดให้หายซีเรียสสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็มพลังผมว่าความรักของเราสองคนคงไปด้วยกันไม่ได้แล้วเพราะอะไรคะคุณยิ้วก็คุณเป็นถึงซูเปอร์สตาร์ดาราดังผมเป็นแค่เจ้าของร้านกาแฟเล็กๆคุณยิ้วคะความรักของเราอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับสถานะทางสังคมนะคะแต่ผมไม่ชอบเลยความรักแอบแอบซ่อนๆอย่างเงี้ยผมรู้สึกไม่ดีแอบแอบซ่อนๆตรงไหนคะกล้องคะขอภาพกว้างค่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะก็รับกาแฟสักแก้วไหมครับก็ดีค่ะถ้างั้นคุณจูเลียเชิญนั่งตรงนี้เฮ้ยชาเขียวค่ะคุณยิ้วมารับแขก VIP หน่อยออเดอร์เขาจะสั่งอะไรสวัสดีค่ะกาแฟพันธุ์ไทยเข้มเท่จริงใจแบบไทยแท้ๆยินดีต้อนรับซุปเปอร์สตาร์เลยค่ะมีเมนูอะไรบ้างคะร้านของเรานะคะมี5เมนูยอดนิยมเลยนะคะมีพันธุ์ไทยคอฟฟี่พันธุ์ไทย3สหายพันธุ์ไทย3ทหารเสือเลิฟเวอร์ทีและกินทีเอสเพรสโซ่ค่ะโอ้ยดีจังเลยนะอ่ะโอ้ยลงมาค่ะกระเป๋าสวยมากอยากได้อ่ะอ๋อคุณลูกค้าคะคุณลูกค้ามีบัตรสมาชิกแมคการ์ดหรือยังคะอุ๊ยมีสิคะเพราะว่าเขามีสิทธิพิเศษเยอะเลยใช่แล้วค่ะบัตรสมาชิกแมคการ์ดนะคะซื้อเครื่องดื่ม2แก้วในราคาปกติเลยนะคะนี่เป็นจะเป็นเย็นหรือจะเป็นปั่นรับฟรีกระเป๋าผ้าพันไทย Colorful Bag ค่ะสีสันสไตล์ไทยสดใสไม่ซ้ำวันเลยค่ะ7วัน7สีค่ะเริ่มตั้งแต่4กรกฎาคมถึง17กรกฎาคม65นี้นะคะอุ๊ยแสดงว่าถ้าหากว่าพี่ซื้อ7แก้วก็จะได้7อันเลยเหรอคะถูกต้องค่ะ7แก้วได้7ใบเลยอุ๊ยถ้าอย่างนั้นขอรับเลิฟทีก่อนนะคะทานที่นี่แล้วก็เอา3ทหารเสือค่ะกลับบ้านนะคะได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะตกลงคุณหัวหิ้วอ่ะจะคบกับฉันต่อไหมคะในฐานะอะไรครับก็คุณรักไงคะจริงหรือจริงสิแน่นะแน่สิอย่ายั่วนะไม่ยั่วสิเป็นเพลงเลยอ่ะยังไงคะครับผมมาจากช่องนนทรีครับไอ้น้องไปวิ่งเล่นข้างนอกนู่นนักข่าวครับนักข่าวนักข่าวเหรอใช่ค่ะมาจากไหนอ่ะช่องนนทรีครับช่องนนทรีมาก็ดีแล้วบอกเขาด้วยนะพักเนี้ยหัวปลาเนี่ยให้เผือกน้อยมากเลยโทษนะคะนี่คือนักข่าวเหรอคะกูจะไปสัมภาษณ์เรื่องอะไรกันคะมาสัมภาษณ์เรื่องของคุณจูเลียนี่แหละครับไม่มีเรื่องอะไรเลยค่ะคุณจูเลียกับเจ้าของร้านกาแฟครับคบกันมานานหรือยังครับคบอะไรกันคะไม่ได้คบอะไรกันเลยค่ะอ้าวแล้วคุณจูเลียกับคุณฮิวเป็นอะไรกันเหรอคะเป็นแค่เพื่อนค่ะไม่ได้เป็นอะไรกันเลยแค่คุยค่ะทำไมคะนี่คุณฮิวค่ะอย่าบอกนะว่าคุณอะขายข่าวคุณให้ข่าวนักข่าวพวกนี้มาสัมภาษณ์ฉันทำไมคุณเป็นคนแบบนี้คะฉันผิดหวังในตัวคุณมากไม่ใช่นะจูเลียไม่ใช่ไม่ฉันจะไม่ยุ่งกับคุณแล้วฉันเกลียดคุณจะไปแล้วไม่ต้องตามไปแล้วจูเลียว้ายตายแล้วคุณจูเลียขาคุณจูเลียอุ้ยเอาแล้วจะมาหลับทำไมล่ะคะหลับไหนล่ะกุ้มแล้วคุณจูเลียล่ะคะคุณจูเลียฮะจูเลียกลับมาหาผมแล้วหยุดฉันไม่มาหาคุณฉันจะมาเอากระแกวพันธุ์ไทยอ้าวคุณจูเลียไปไหนแล้วล่ะมีนัดคุยกับเราแท้ๆ
ถุยสวัสดีค่ะคุณผู้ชายกาแฟพันธุ์ไทยยินดีต้อนรับค่ะครับผมรับอะไรดีคะเอา3ทหารเสือมาแก้วนะครับ3ทหารเสือนะคะใช่ครับได้เลยค่ะ อ๋ออุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะทำไมเหงื่อท่วมตัวแบบนี้ล่ะครับคุณผู้ชายอุ้ยนี่ถ้าเกิดเขาไม่วิ่งจ็อกกิ้งเขาใช่ไหมวันนี้ผมไปวิ่งออกกำลังกายกับท่านผู้ว่ามาครับอ๋อผู้ว่ากทมใช่ครับผมแล้วไม่มีมุกสักนิดสักหน่อยอะคะไม่มีครับคือว่าผมต้องการมาคุยธุระกับเจ้าของร้านคุณมากกว่าครับด้านหนูเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมเจ้าของร้านกาแฟนี้เองครับคุณใช่ไหมที่เป็นเจ้าของแฟนชายซูชิที่มีปัญหากันโด่งดังอ่ะใช่ครับของผมเองครับไม่ใช่ครับผมเป็นเจ้าของร้านกาแฟครับไม่เกี่ยวกับซูชิครับอ๋อถ้างั้นก็แล้วไปช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มไอ้สองพร้อมที่สั่งได้ยังวะได้แล้วครับพี่น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 ี่ส้มตำปูปลาร้าครับผมนี่แล้วก็ยำหอยแครงครับนี่แล้วก็ต้มยำหัวปลาใส่น้ำปลาร้าครับผมต้มยำหุ้ยเป็นไงน้ำปลาร้านี่มันหอมจริงเลยไอ้สองมันแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าเราเนี่ยใช้น้ำปลาร้าปรุงรสต้มสุกครับปลาเชิญยิ้มครับนี่อร่อยสะอาดเข้มข้นทุกเมนู อย่างเงี้ยต้องสั่งแล้วสัก3ขวดเอาไปกินที่บ้านเฮ้ยว่าแต่ปลาร้าเนี่ยทำมาจากปลาอะไรวะประจวบคีรีขันธ์ประจวบของดีเฮ้ยหยอกเล่นเขาเอาปลาทะเลมาทำครับผสมกับวัตถุดิบจากธรรมชาติครับเก็บไว้ได้นานด้วยแล้วก็ทำได้หลากหลายเมนูครับก็จะเป็นต้มยำตำแกงทุกเมนูอย่างนี้ต้องมีติดโค้ดแน่ค่ะแน่นอนและพี่รู้หรือเปล่าครับว่าตอนนี้น้ำปลาร้าเชิญยิ้มของเราเนี่ยมีขายกันที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศแล้วนะครับพี่ฟู้ดแลนด์นะครับผมวิลล่ามาร์เก็ตลอสันครับแล้วก็แม็กมันในปั๊มพีทีแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปครับผมเข้าถึงประชาชนสุดๆไปเลยไปไปไปขอโทษครับจะไปไหนกันล่ะครับสองแม่ลูกเสียงเป็นอะไรคะเนี่ยทาราสวัสดีลูกสวัสดีลูกสวัสดีครับสวัสดีครับจะพาลูกไปเรียนกวดวิชาอุ้ยก่อนจะไปเรียนกวดวิชาไปกวดน้ำก่อนไหมหลวงพี่ยืนรออยู่แล้วหลวงพี่ที่ไหนนะลูกชัดสายสีถอดให้เขาอังทำไมล่ะว่าไงคะลุงคิงจะไปเรียนกวดวิชาวิชาอะไรเหรอครับวิชาภาษาอังกฤษค่ะลูกฉันนี่นะภาษาอังกฤษเป๊ะมากถามได้ทุกคำทุกประโยคอย่างวันจันทร์ Monday ไม่ใช่วันจันทร์จะไปไหนถามแกก็ไปเรียนดิครับแม่ก็ไปถามเฉยๆโอ้ถ้าวันจันทร์ Monday วันนี้คงมันดีเลยครับจีบแล้วไม่เอาสิลูกอยู่ดูแววแล้วลูกคุณเนี่ยน่าจะฉลาดนั่นเลยลองทดลองทดลองเลยงั้นขอถามหน่อยครับอย่างพระมังจะถามว่าเขียนยังไงครับถามภาษาอังกฤษสิครับครับอย่างพระมังพระเครื่องมอเตอร์มั้งพระนอนง่วงมั้งพระปิดตามองไม่เห็นมั้งพระรอดงงอกมั้งแม่เล่นมั้งได้เลยครับพระบิดาเฮ้ยเล่นเล่นดีกว่ามั้งทำไมอะมีข้าวเกี๊ยวขายละมั้งโอ้ยกินไม่ลงเลยด้วยไปแล้วสิค่ะลูกเรียนกันแล้วจ้าว่าแต่คุณเป็นใครครับผมเป็นผู้กำกับฮอลลีวูดผมต้องการจะทำภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งผมอยากจะเช่าสถานที่ของคุณนะครับโอ้ถ้าเกิดอย่างนี้คงไม่ได้ครับทำไมครับไม่สะดวกครับผมบอกตรงครับตอนนี้แต่ถ้าคุณรู้ว่านางเอกเป็นใครแล้วคุณจะไม่ปฏิเสธทันทีครับผมใครครับคุณจูเลียครับผมฮะจูเลียเหรอคุณจูเลียเนี่ยนะใช่ไม่ครับไม่ให้ถ่ายไม่ปฏิเสธถ้างั้นเดี๋ยวผมจะถ่ายวันไหนครับถ่ายวันนี้เลยครับผมมันเร็วไปไหมครับไม่เร็วหรอกครับผมใจร้อนครับผมแต่ถ้าเกิดคุณจูเลียเป็นนางเอกได้เลยครับวันนี้เลยโอเคทีมงานอยู่ไหนคุณเรียกมาได้เลยครับเอาทีมงานเอานี่ออกไปเลยเอานี่เนี่ยไปขยับไปดิไปบอกสวัสดิการด้วยเตรียมน้ำอะไรให้นักแสดงด้วยนะนะไปดูด้วยข้าวปลาอาหารนะเป็นไงอ๋อเป็นผู้ช่วยครับผู้ช่วยก็ต้องรอฟังคำสั่งพี่ผมต้องหลบก่อนใช่ไหมครับใช่ครับผมได้ไอ้ไหนบทอะเนาะบทพี่อยู่ไหนครับผมเดี๋ยวไปตามคุณเด๋อมาสแตนบายเลยให้ใครนะคุณเด๋อไงคุณเด๋อดอกสะดาวอะให้ผมไปตามตรงไหนอะเอางี้แล้วกันถ้าจะไปตามอาจารย์เด๋อไม่ยากตรงไหนที่ควันเยอะๆเดินเข้าไปเลยรับรองเจอ 100% ตรงไหนที่ควันเยอะไปอ๋อไอ้ไปแยกไปดูตรงควันเยอะจานครับจานเขาฉากครับจานโอ้โหอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับเชิญนะครับเชิญครับเ
จะให้ผมแสดงยังไงบอกได้เลยนะครับได้ครับผมจะให้พูดอะไรพูดได้เลยนะครับครับผมเดี๋ยวอาจารย์เชิญนอนบนนี้นะครับผมนะนอนบนโซฟาก่อนครับฉากแรกนอนนี่นอนเป็นเป็นเจ้าคุณปู่เรื่องบ้านทรายทองอ๋อครับเทคนึงคัดนึงนะครับอาจารย์นอนเลยครับนอนนอนแม่แม่นอนยังไงครับเอาขามาทางนี้ครับนอนยังไงฮะนอนแล้วก็พงาบพงาบครับอ๋อได้ได้ได้ผมพอการนับแอคชั่นผมพงาบเลยนะพงาบเลยครับผมเอาไปก็คิวหญิงหญิงใหญ่กับหญิงเล็กหญิงใหญ่หญิงเล็กพจมานเอามาพร้อมกันเลยสามคนเลยมาเลยหญิงใหญ่หญิงเล็กหญิงกลางหญิงใหญ่หญิงเล็กหญิงกลางครับอยู่ไหนครับแต่งตัวแต่งหน้าแล้วก็นั่งรอก่อนนั่งรอก่อนพุ่มกับพุ่มกับพุ่มกับครับผมผมจะพูดอะไรหรือว่าไงต้องบอกด้วยเดี๋ยวผมกระซิบบอกแล้วครับผมอ้าวเอ้ยเรื่องนี้พี่โย่งกับพี่บวงเล่นด้วยเหรอเล่นด้วยค่ะเล่นหญิงใหญ่กับหญิงเล็กครับหญิงใหญ่ไม่บอกอนุนพจมานครับผมอ้าวกะกะเอ้ยเล่นนะบทมีอยู่ว่านะครับคุยอะไรกันมีหน้าที่มาช่วยกลับหรือมาสอนอะไรทั้งหนาเนี่ยบอก acting เขาชวนคุยครับผมเขาเป็นอยู่แล้วดาราระดับไหน acting แค่นี้โถไปนั่งกันนู้นเดี๋ยวมีอะไรเพื่อใช้ยังคุณช้าเอ้ยคุณช้าก็แบบว่าพี่บวงพอตื่นขึ้นมาก็เดี๋ยวเอาขอโทษครับเฮ้ยเส้นขาคุณหญิงเลยครับฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ๋อกำลังคุยเรื่องเชือกอะไรนี่เชือกกายภาพเชือกกายภาพมันเข้าบูมเดี๋ยวก่อนเสียงหญิงใหญ่ตกใจเห็นคุณปู่นอนยังดิเอาน้ำมันเหลืองให้คุณปู่ดมส่วนคุณเล็กไม่สนใจนะครับนั่งแต่งหน้าทำผมให้กับพจมานแค่นั้นนะครับเอา5 4 3 2แอคชั่นคุณปู่อย่าเพิ่งเป็นอะไรนะครับคุณปู่เดี๋ยวหญิงใหญ่จะเอาไอ้น้ำมันเหลืองให้ดื่มนะคะจะบ้าเลยให้ทานทานนะทานนะทานมาทานายถามหาทนายแหมดีขึ้นเยอะเลยนี่พวงคุณหญิงใหญ่ค่ะนี่หญิงใหญ่บอกพันทนายประจำตระกูลของเรามาหาหน่อยสิโอ้โหรอเดี๋ยวนะคะเจ้าคุณปู่นี่หญิงเล็กอะไรพี่หญิงใหญ่ต้องคุณปู่จะเป็นจะตายอยู่เนี่ยเอาจะเป็นหรือจะตายเอายังไงแน่กำลังจะตายไงเอากำลังจะตายแล้วทำไมเอาแล้วแกตายเขาเองได้เราไม่ต้องไปช่วยเขาตายแกก็โทรหาทนายชูสิเอาเลยหุ้ยแท็กยังไม่ตายจะแท็กทำไมโอ้ยังไม่ตายเออใกล้แล้วไงใช้เหรอเนี่ยเอาใช้สิจะมาแต่งตัวสวยน่ารำคาญจริงเลยพี่หญิงใหญ่เนี่ยนางพจมานอะไรคะแกโทรหาทนายชูสิไม่ว่างค่ะไม่เห็นเลยคะทำผมอยู่อุ้ยต่อปากต่อคำเหมือนทำไมอะคะทำไมอะบินปากไม่รู้ว่างานเราโทรเองก็ได้เอาแล้วโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์พบไม่เตรียมโทรศัพท์ให้อะกระเซาอันนี้เนี่ยเฮ้ยโทรศัพท์อะโทรศัพท์โทรหาใครอะโทรศัพท์เข้าฉากไงโทรศัพท์พบอะพบเหรออ้าวพบอะพี่ก้องนี่ก้องแล้วก็เดินกล้องเดินอยู่ว่าจากงานมาคัดอยู่ครับพอมาวางไว้ตรงนี้กุ้งมาวางแล้วพี่กุ้งมาวางแล้วกดอึ๊บแล้วกดเลยพังงาดังนั้นเสียงโทรศัพท์ก็เป็นเสียงเพลงดังขึ้นมองไปทางมาลาคตีมองไปทางนายก็เดินออกมาครับมองไปข้างหน้าลาคตีมองไปข้างหลังลาบันติดติดจนไหลรุงตรงนั้นลงมาติดกันกลางและชะลังอุดแล้วกินโทษทีนาทีมีมาเราโทษทีนาโทษทีเธอจะรับไปจะตั้งก็เพราะว่ารถมันตีอุ้ยทำไมไม่รับสายผมสักทีครับคุณหญิงเล็กฮัลโหลฮัลโหลคุณหญิงเล็กครับฮัลโหลใครคะผมทนายชูเดชาชัยโอ้ทนายอยู่ที่ไหนคะผมก็อยู่ข้างหลังคุณหญิงเล็กนี่แหละครับอุ้ยตายแล้วแล้วทำยังไงเราถึงจะได้เจอกันล่ะคะนับ1 2 3หันหน้ามาแล้วก็แห่เลยได้ค่านับเลยค่ะ1 2 3แห่แล้วพิ้นด้วยแบบพิ้นด้วยแบบนี้นะครับเล่นอะไรเกรงใจปู่บ้างเจ้าคุณปู่เป็นอย่างไรบ้างครับนี่ผมเนี่ยรู้สึกว่าเป็นห่วงเจ้าคุณปู่เลยคุณปู่ครับตอนผมดังเนี่ยทำไมเสียงดังครับมันจะเข้าประตูมันคงจะรวมกันแล้วล่ะกระดูกนะแสดงว่าลูกสบ่าเจ้าคุณปู่นี่ไม่ค่อยดีโอ้ยลูกเจ้าคุณปู่นี่ตลกอะไรอย่างนี้ลูก94แล้วลูก
แสดงว่ากินกล้วยน้ำว้าหมายถึงมาลุกแล้วทนไม่ไหวแล้วช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มส้มตำได้ยังจ๊ะอ้าวลืมเลยพี่แหมเสร็จแล้วโอ้โหนี่เลยครับนี่ลาบปลาดุกสูตรน้ำปลาร้าครับผมยำปูม้าใส่น้ำปลาร้าครับนี่ฮะพิเศษเลยอ่อมหมูหยอดด้วยน้ำปลาร้าปรุงรสต้มสุกตาเชิญยิ้มสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูนี่หอมน้ำปลาร้าจริงๆอ่ะอย่างนี้ต้องสั่งกับบ้านทั้ง3ขวดอ่ะจัดให้เลยครับผมเฮ้ยน้องสองว่าแต่เนี่ยปลาร้าเนี่ยเขาทำจากปลาอะไรอ่ะทำจากปลาวาฬเพชรฆาตครับปลาวาฬเพชรฆาตหลอกเล่นครับผมนี่น้ำปลาร้าของเราครับทำจากปลาทะเลครับผมผสมกับวัตถุดิบจากธรรมชาติครับเก็บไว้ได้นานมากๆเลยครับผมแล้วก็ทำได้หลากหลายเมนูด้วยต้มยำตำแกงได้เลยครับน้ำลายสอเลยอย่างเงี้ยต้องมีติดครัวไว้ไม่ให้ขาดแล้วล่ะจัดให้เลยครับและรู้หรือเปล่าครับตอนนี้น้ำปลาร้าเชยิ้มของเราเนี่ยมีขายที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศแล้วนะครับนี่และยังมีที่ฟู้ดแลนด์นะครับผมวิลล่ามาร์เก็ตลอสันครับแล้วก็แม็กมาร์ในปั๊มพีทีและก็ร้านสะดวกซื้อทั่วไปครับโอ้โหเข้าถึงประชาชนสุดๆถูกต้องแต่ตอนนี้ช่วยเข้าครัวไปเอาช้อนให้พี่ก่อนนะได้ครับเอาพี่รอดเฮ้ยเป็นไรอะหน้าตาเคร่งเครียดพี่ฉันเสียใจดิคิงเสียใจเรื่องอะไรพี่ก็ฉันดันไปเห็นแฟนฉันมีอะไรกับชู้บนโซฟาเฮ้ยพี่นี่มันเรื่องใหญ่เลยนะแล้วพี่ทำยังไงอะฉันก็เลยหนีออกจากบ้านไป3วันโอ้พี่น่าเห็นใจพี่มากเลยนะแต่พอจะคิดขึ้นได้ว่าคนเราเกิดมานะต้องไม่หนีปัญหาฉันก็เลยกลับมาแก้ปัญหาให้มันตรงจุดเฮ้ยพี่ทำยังไงอะพี่โอ้ฉันก็เอาปัญหาออกจากชีวิตฉันไปไงนี่คิงตอนนี้นะเว้ยฉันสบายใจขึ้นเยอะเลยเอ้ยแสดงว่าพี่อะเลิกกับเมียแล้วใช่ไหมเปล่าไม่ได้เลิกโอ้ฉันขายโซฟาตัวนั้นทิ้งไปแล้วถ้าไม่มีโซฟาก็ไม่มีปัญหาใช่เหรอพี่เมียฉันหาตั้งนานนึกว่าอยู่ที่น่ะอยู่นี่นี่เองอ่ะทำไมจ๊ะเขาว่าจะชวนที่รักอ่ะไปซื้อโซฟาใหม่อ่ะค่ะเอาให้ใหญ่กว่าเดิมสัก10ฟุตเลยอ่ะของเก่าอ่ะมันเล็กนิดเดียวอึดอัดขยับตัวยากอ่ะได้เลยจ้าที่รักเดี๋ยวที่รักซื้อให้เอาใหญ่ๆเลยที่รักจะได้ถนัดถนัดใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะเอาแบบตีลังกาได้เลยอ่ะโอ้โหใหญ่เลยไปพี่รักไปเปลี่ยนเบาะมอเตอร์ไซค์เลยนะเอาใหญ่ไปเลยมีอะไรบอกทนายได้เลยค่ะคุณทนายทำไมพูดเสียงเหมือนสุรพลไม่เอาเสียงคุณทนายก่อนนี่จะโกอินสเตอร์แหมตลกฉันอยากให้คุณทนายได้เปิดวินัยแบบไม่ได้วินัยกรรมจะบอกไงว่าไม่ได้ต้องวินัยกรรมเป็นไงดีไหมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมอยากจะทราบว่าบ้านแห่งนี้ใครเป็นคนใหญ่คนโตคุณหญิงใหญ่ยังไงครับผมเออคุณหญิงใหญ่อยู่นู่นค่ะทำไมคุณไม่เป็นคุณหญิงใหญ่เพราะคุณตัวใหญ่กว่าทำไมเขาต้องเป็นคุณหญิงใหญ่เอ้ยนี่ตัวเล็กตัวนี้ตัวใหญ่แล้วทำไมต้องเป็นคุณหญิงใหญ่แล้วคุณเล็กโอ้ยได้ได้ฉันจะเป็นคุณหญิงใหญ่ละค่ะแต่ไม่ต้องเป็นคุณหญิงเล็กครับแต่บังเอิญเขาชวนไปกันเลยยอมรับกันค่ะว่าใครเขาอยากไปละกันใช่อยากได้คุณหญิงใหญ่เนี่ยโทรไปหาญาติสนิทมิตรสหายหรือว่าเพื่อนพี่น้องทั้งหมดเนี่ยชายกลางมาแล้วมั้งชายกลางชายกลางเฮ้ยแล้วกับผมใครเล่นเป็นชายกลางอ่ะชายกลางเดี๋ยวเช็คหนูแดงมั้งมายังหนูแดงหนูแดงใช่ชายกลางทำเกี่ยวอะไรหนูแดงมาป่ะหนูแดงเช็คคิวไงอ๋อไอ้จ๋าชายกลางเฮ้ยเร็วหน่อยผมมีธุระผมจะไปรายการเฮฮาหน้าเขาดินโอ้โหแป๊บๆยังอยู่เหรอคะแป๊บนึงนะคะไม่มาใช่ไหมชายกลางไม่มาเหรอไม่มาเอ้าไม่มาแล้วขอโทษนะกูเทนบุญยงมาขึ้นคิวครับโอ้โหแล้วใครจะเล่นแทนคุณคะถือว่าดิฉันขอแล้วค่ะในฐานะอะไรครับฐานะอะไรก็ได้แล้วแต่คุณคิดคือผมก็เป็นคนใจอ่อนซะด้วยสิโอเคก็ได้ครับไปบุ๋มพาไปจากหน้าแล้วไปสแตนบายเอาใครกันไปเนี่ยพี่พรสแตนบายเลยเดี๋ยวเอาพระเอกไปแต่งหน้าพี่พรมานิดเดี๋ยวชายกลางเดินถือไปเข้ามาแบบเท่ๆนะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วมาหกล้ม
แล้วพจมานเข้ามาประคองหญิงเล็กไม่ชอบกระโดดถีบพจมานอ๋อก็คือถีบไปเอาไปเข้ามาด้วยไปไม่มีวันนี้ในฉากไม่มีไปอาจารย์หนูเอาไปยังไม่คืนครับถือไปเดินเข้ามานะครับเอามาแล้วมาแล้วโอเคอันนี้เนี่ยถือไปเดินเข้ามาหมายถึงว่าหมั่นไส้หญิงเล็กก็ถีบใช่ครับหมั่นไส้แล้วถีบเพราะว่าชายกลางมาอ๋อโอเคห้าสี่สามสองแอคชั่นเดินเลยครับโอ้โหไปเดี๋ยวนี่ไปหรือโคกหินอ่างศิลาพระเอกตลกไม่ได้ครับอันนี้ไปพ็อปไอของคุณใช่ไหมเพราะว่าคุณแต่งตัวแบบที่ไม่เหมาะที่เป็นพระเอกเลยจะทำตลกจะทำตลกผมไม่ชอบเออผมขออนุญาตแบบว่าถืออย่างเดียวไม่คาบได้ไหมฮะได้ครับเกรงว่าฟันจะหักครับห้าสี่สามสองแล้วเดินเท่ๆมาล้มตรงนี้ครับครับพจมานเข้ามาประคองยิงเล็บมันไส้ทีบแล้วผมเดินไปผมซื้อสักทีนะได้แล้วพ่นนี้นะครับได้ครับผมโชคโชคห้าสี่สามสองแอคชั่นหน้าพระรามเก้ายืนโชคนี่ว้าสู้ได้เอาทั้งหมกไปเอี่ยวเดียวอะไรอ่ะฟังเล่นดนตรีเพลงแบบเนี้ยก่อนบ่ายใครเครียดตอนนั้นอัดรัดฟิล์มอ่ะคิดดูดิพอโตอ่ะพอเล่นเสร็จปั๊บป๋าต๊อกเสียชีวิตเรียบร้อยเลยแล้วมึงเล่นอย่างเงี้ยพี่เด๋อใหญ่จำไว้นะอย่าก้าวร้าวอย่าก้าวร้าวอย่าเล่นอย่างงี้ไม่